นั่นแหละตอนนี้เป็นอะไรนะจำหน่ายสินค้าโครงการหลวงอะไรสักอย่างเห็นเท่าที่เห็นนะตรงนั้นป่าช้าทั้งหมดเลยนั่นแหละเอาล่ะนั่งกินไปนั่งซื้อของอุ๊ยกระดูกหมูไม่ใช่ฮะกระดูกคนนี่แหละมันดีดมาหาตึงจบแล้วไปเดี๋ยวเข้าสู่เรื่องราวหลอนๆดีกว่าคุณฟังครับนะฮะแล้วเดี๋ยวก็มาตอบคำถามกันเดี๋ยวจะมาตอบใหม่นะฮะโจ๊กเกอร์ว่าไอ้มันดีไม่ดียังไงเท่าที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะคุณพัชพลเดี๋ยวมาอ่านเอาละไปฮะเข้าสู่เรื่องราวหลอนๆค่ำคืนนี้นี่คือ The Hit FM 104.50 MHz ครับรายการนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า15ปีและตุ๊กแต๋วที่แฝงตัวมาหากินในพระศาสนาผู้ปกครองหรือพระผู้ใหญ่ควรพิจารณาในการรับฟังเข้าสู่ในช่วงเดอะเฮียนกับเฮียนสยอง2เรื่องนะฮะคุณผู้ฟังครับเป็นประจำทุกค่ำคืนกับเดอะเฮียนไฮเฟม 104.50 MHz ครับ ก็เป็นประจำนะฮะสิ่งที่คุณผู้ฟังกำลังจะได้ยินได้ฟังเรื่องราวจากผมต่อไปนี้นั้นอย่าเชื่อนะฮะให้ฟังหูไว้หูแล้วก็ใช้วิจารณญาณทุกครั้งในการรับฟังเรื่องราวประเภทนี้ฮะข้อสำคัญอยากให้คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นนิยายครับเพราะว่าเรื่องที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่คุณเกรียงส่งมานะฮะอันนี้ส่งมาก็3วันและไม่ได้อ่านเลยนะฮะมัวแต่ไปมอลล้านอยู่เกรียงบอกอย่างนี้ว่าเป็นเรื่องราวที่เขาประสบพบเจอนะฮะเป็นส่วนตัวและณตรงนี้นี่เองครับที่คุณเกลียงนั้นส่งให้ผมผู้ถ่ายทอดนั้นเขาเล่าว่าน้องเขาบอกงี้ว่าพี่ครับผมอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับผมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าเยฮะซึ่งบ้านของเยนั้นจะอยู่ไม่ไกลจากบ้านผมสักเท่าไหร่ช่วงนั้นผมติดเพื่อนมากก็เลยแวะไปหามันบ่อยๆแล้วเรื่องมันก็เกิดขึ้นในวันที่ผมไปนอนค้างที่บ้านของเยนี่แหละนะซึ่งเป็นการนอนครั้งแรกบ้านเพื่อนเลยนะฮะบ้านเยนั้นเป็นบ้าน2ชั้นนะพี่มี2ห้องนอน2ห้องน้ำนะชั้นล่างจะเป็นห้องกว้างๆแล้วก็มีห้องน้ำแต่มันเสียส่วนชั้น2นั้นจะแบ่งเป็น2ห้องก็คือห้องของแม่ของเยเขาแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นห้องของพี่เยส่วนผมกับตัวเพื่อนก็จะนอนอยู่ชั้นล่างกันโดยผมนั้นจะนอนบนโต๊ะนะฮะเป็นโซฟานั่งยาวสามารถนอนได้พอดีตัวส่วนเยนั้นนอนอยู่บนเตียง3ฟุตซึ่งก็ไม่ไกลจากผมเท่าไหร่นะฮะเรื่องของเรื่องก็คือเกรียงบอกว่าตอนที่ผมมาที่ถึงบ้านเยเนี่ยก็ประมาณ 4-5 ทุ่มแล้วพี่มันก็ถือว่าดึกพอสมควรคนอื่นขึ้นนอนกันหมดแล้วครับผมก็นอนเล่นโทรศัพท์ไปเรื่อยๆส่วนเยมันก็นอนหลับไปก่อนหน้านี้เช่นกันนะฮะด้วยความที่ผมนะเล่นโทรศัพท์จนเพลินมองดูนาฬิกาอีกทีหนึ่งตีสี่เข้าไปแล้วเพลินเกินไปไหมฮะ6ชั่วโมงนะฮะดูนาฬิกาอีกทีคือตีสี่เข้าไปแล้วล่ะแล้วอยู่ๆผมก็รู้สึกว่าปวดอุจจาระปวดท้องขี้ปวดท้องขี้ขึ้นมาผมก็เลยลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำที่ชั้น2เพราะชั้นล่างห้องน้ำเสียก่อนที่ผมจะขึ้นไปชั้น2นั้นก็เปิดไฟตรงบันไดก่อนครับพี่เพราะมันมืดมากแล้วก็ไม่คุ้นทางผมก็ไปเข้าห้องน้ำตามปกตินี่แหละมันก็ไม่มีอะไรก็นั่งส้วมไปก็เล่นโทรศัพท์ไปในห้องน้ำนั้นมันจะมีฝักบัวอยู่พี่ปรากฏว่าอยู่ๆนั้นน้ำก็พุ่งออกจากฝักหัวฝักบัวเฉยเลยฮะพุ่งเองเลยนะฮะทั้งที่ฝักบัวนั้นก็ปกตินะไม่มีวี่แววว่าจะเสียแล้วมันก็มีน้ำไหลออกมาเองได้เลยตอนที่มันไหลนั้นผมก็ลองหมุนปิดก็ยังงงว่าเอ้ยแล้วมันเปิดเองได้ไงวะแต่ผมก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าคงจะเป็นแรงดันของปั๊มน้ำหรืออะไรแบบนั้นแหละ
จนผมนั้นทำธุระเสร็จเรียบร้อยก็ลงมานอนที่ชั้นล่างฮะที่เดิมเกรงบอกว่าแต่ผมนั้นปรากฏว่าได้ลืมปิดไฟตรงหัวบันไดนั่นแหละฮะผมก็เลยลุกไปเพื่อจะปิดไฟก็มองไปที่สวิตช์ไฟเหมือนมีคนยืนอยู่ฮะตรงสวิตช์ไฟพร้อมกับเสียงปิดสวิตช์แต๊กแล้วห้องก็มืดสนิทตามมาด้วยเสียงปิดประตูดังปังจากชั้นบนตอนนั้นต้องบอกเลยฮะผมตกใจมากครับพี่ในใจคิดว่าคงจะเป็นแม่หรือเป็นหรือว่าพี่เยแน่ๆเลยฮะที่กำลังโมโหที่ผมนั้นไม่ได้ปิดไฟหรือเปล่าจนกระทั่งตอนสายๆอีกวันหนึ่งผมก็ปลุกเยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยจะกลับแล้วนะเยมันก็ตื่นมาแล้วก็เดินส่งผมที่ประตูรั้วหน้าบ้านครับคุณผู้ฟังน้องเกรียงบอกว่าผมก็เล่าเรื่องเมื่อคืนนะให้เยฟังแล้วก็ฝากขอโทษแม่ด้วยนะฮะหรือว่าพี่ด้วยนะฮะที่อยู่ด้านบนนั่นแหละแต่เรื่องมันมาพีคตรงที่เยบอกว่าจะบอกว่าเมื่อคืนน่ะแม่กับพี่กูไม่อยู่บ้านมีมึงกับกูแค่2คนนะที่บ้านน่ะพอถึงตรงนั้นเขาอ่อนเลยครับพี่เยมัน